โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราจะมาผมจะมาแนะนำหนังสือการ์ตูนที่มีทั้งหมดตอนนี้นะครับผมเลยไปดูกันเลยครับนี่นะครับจะมาแนะนำเขาเรื่องไหนสนุกแล้วยังไงครับเผื่อท่านผู้ชมดูแล้วเอาไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับโอเคเรามาจัดกันก่อนดีกว่าเลยครับโอเคตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับผมจะมาแนะนำเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันครับล่าขุนทรัพย์สีขอบฟ้าครับเรื่องนี้ก็เป็นแนวการ์ตูนแนวประจนภัยนะครับซึ่งสนุกมากครับตอนนั้นก็อ่านบ้าไปพักหนึ่งนะครับก็ซื้อมา4ตอนครับตอนนั้นยอตเตอรี่สเปนเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไทยครับสนุกมากเลยครับไทยสนุกกว่าเพื่อนครับก็ราคาเล่มละยังมากี่บาทแล้วก็ขาดนิดนึงนะ165บาท165บาทก็ไม่แพงมากครับก็น่าอ่านอันนี้เราซื้อมาดูหลายปีเลยครับดูตัวตึงก็ภาพสวยนะครับเป็นสีนะครับนี่ตอนนี้ก็มีหลายต้นนะแต่ผมไม่ได้ซื้อช่วงนี้ก็ไม่มีตังค์ทำง่ายครับนี่นะครับก็เดี๋ยวแม่ครับในก็น่าอ่านนะสีสันสวยฮามากมายนี่นะครับในการ์ตูนก็โอเคครับเราผมซับสุดขอบฟ้านะครับนี่สนุกมากครับสีสันสวยฮามากโอเคเป็นเรื่องต่อไปครับขี้ฝุ่นเกาะนี่ก็ขี้ฝุ่นเกาะนิดหน่อยครับเป็นเบสบอลหัวใจกับเปิร์ฟครับนี่นะครับเรื่องฟื้นเรื่องนี้ก็สนุกก็สนุกด้วยครับเป็นเกี่ยวแนวเบสบอลนะสนุกแต่เป็นภาพการ์ตูนแบบนี้นะก็สนุกครับเรื่องนี้ก็อ่านจบไปนานแล้วนะครับซื้อนานแล้วครับยิ่งราคาเล่ม35บาทเองครับเล่มนี้เรื่องนี้รู้สึกว่ามี5ตอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ผมก็มี5ตอนนะครับ1 2 3 4 5เอ้ยไม่เรียงกันโอเครอบนี้ก็เป็น5ตอนนะครับสนุกครับเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้หาซื้ออะไรอีกไหมครับเดี๋ยวนี้เรื่องโอเคนะครับโอเคเรามาที่เล่มนี้กันก่อนดีกว่าครับกาลินครับเล่มนี้มีเล่มเดียวนะครับของผมซื้อนานแล้วเหมือนกันครับตอนก็ไม่ได้ซื้อเองว่าพ่อซื้อมาให้ครับตอนนั้นก็อ่านก็สนุกดีครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบก็มีเล่มเดียวนะครับตอนนี้ก็มีหลายตอนมากครับนี่นะครับขาดไปแล้วบางเรื่องเรื่องสนุกก็เป็นเกี่ยวกับผีแบบนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมไปซื้อกันได้ครับเล่มฟีฟ่าบาทเท่านั้นก็สนุกครับเรื่องนี้โอเคครับเรื่องต่อไปครับอันนี้ก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันครับรู้สึกว่าเขาให้มานะครับหน้าปกอะไรก็ไม่มีเลยเรื่องนี้ไม่เคยอ่านก็จริงเลยปกติมันจะมีหน้าปกอันนี้ก็เรื่องอะไรป่าผีไม่เคยอ่านดีครับเรื่องนี้ได้มานานแล้วเหมือนกันรู้ว่าน่ามีหน้าปกแบบนี้ครับแต่มันหลุดไปแล้วน่าจะสนุกนะครับผมว่าโอเคครับโอเคมากันที่แล้วเล่มหนึ่งหายไปไหนครับเรื่องนี้นะครับRoad Hip Zero นะครับเรื่องนี้เป็นแนวเกี่ยวกับสืบสวนนะครับเป็นแบบมือปืนสืบสวนนะครับสนุกครับเรื่องนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะอันนี้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับสนุกครับเรื่องนี้ก็ต้องอ่านจากหน้าเรากับหัวนะครับเป็นแนวสืบสวนสนุกมากครับเรื่องนี้อาจจบไปนานแล้วเหมือนกันก็มีทั้งหมด5ตอนนะครับนี่ได้มาแล้ว45บาทนะครับ145ครับนี่นะตัวเนื้อเรื่องครับเป็นสนุกครับเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่สนุกครับโอเคครับโอเคก็มากันที่หนังสือที่ไม่ได้เป็นแยกๆไปครับก็อันนี้เล่มนี้นานมากเลยครับเล่มนี้ก็ตอนนั้นซื้อมาอ่านครับก็สนุกดีครับเป็นความรู้นะครับเกี่ยวหุ่นยนต์ครับนานมากแล้วครับเล่มนี้ราคา89บาทนะครับก็สนุกครับเลยเป็นภาพสีนะครับมันมีหลายตอนนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาตอนเดียวตอนนั้นแล้วก็เป็นเทนครับแต่จริงมี2เล่มก็หายไป1เล่มนะครับนี่ก็ลองซื้อมาอ่านดูนะครับเล่มละ59บาทมันเป็นแพ็คคู่ใน7ผมก็เลยซื้อมาครับนี่ดูมันเป็น2ตอนนะ
ดูพวกข้างในครับก็มันภาษีก็มันเป็นออกมาจากในตอนเมนเทนนะครับก็แต่ตอนนะเป็นภาษีครับสวยงามมากก็มาจากเนื้อเรื่องในซีรีส์จริงเลยนะครับสีสวยงามครับก็นี่นะครับก็ภาพสวยครับใครไม่มีซีดีครับอ่านเล่มนี้ครับเหมือนกันบอกเลยครับเงียบหนังสือขายรุ่นครับครับเล่มนี้ก็ยืมเพื่อนมานานแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไปคืนครับก็เป็นไรครับมาจนสึกสุดคูณก็ปานกลางครับไม่ค่อยสนุกครับก็การ์ตูนเกี่ยวคณิตศาสตร์นะครับก็สนุกพอสมควรครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะยืมเพื่อนมาก็ยังไม่ได้คืนนะครับนี่นะครับโอเคก็มาถึงการ์ตูนที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับคือในเรื่องครอบครัวตึงหนืดนะครับก็ตอนนี้มีหลายตอนมากเลยผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับก็มีทั้งหมดครับ1 2 3 4 5 6 7 7เล่มนะครับตอนก็ไม่เรียงกันด้วยนะครับเป็นเดี๋ยวผมจะดูตั้งแต่เล่มแรกที่เคยซื้อเลยครับเล่มนี้นะครับตอนนี้ก็ขาดไปแล้วด้วยนะครับเริ่มอ่านครั้งแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับผมซื้อเล่มนี้ประมาณป.2ครับที่จำได้เลยครับอ่านครั้งแรกสนุกมากครับรวมเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์นะครับนี่ครับเป็นมีความตลกด้วยในเรื่องนี้สนุกมากผมชอบที่สุดเลยครับเล่มที่2นะครับเป็นเล่มนี้ก็เก่ามากเหมือนกันนะครับเป็นตึงหนึ่งกู้วิกฤตนี่ก็เป็นภารกิจตื่นสุดท้ายนะครับก็สนุกครับสนุกมากแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเล่มนี้ก็เป็นเล่มตอนรวมนะครับก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับเล่มนี้ก็59บาทรวมมาจากตอน10กับ11นะครับซึ่งบางตอนมีในตอนไหนแล้วว่า28 13มันมีอยู่บางตอนนะครับแล้วก็เล่มต่อไปก็เป็น2เล่มนี้ซื้อพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้เป็นตอนติดกันครับ17กับ18นะครับตอนนั้นซื้อพร้อมกันเลยมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยครับนี่นะครับสองตอนนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับตอนนี้สนุกราคาเล่มละ158บาทเองครับนี่สวยครับหน้าปกอะไรก็โอเคครับสำหรับซื้อได้ที่ร้านซื้อทั่วไปครับในห้างก็มีครับโรบินสันโอเชียนครับเล่มนี้นะครับก็ไม่อึดเป็นตอนล่าสุดที่ซื้อครับแต่ตอนนี้มีมากกว่านี้มากเลยครับมีอะไรอยู่อ๋อที่กันหนังสือครับอันนี้อาจจบไปเหมือนกันครับสนุกโตกันเลยครับโตก็มีครับ18 19ครับไอสัตว์ครับนี่นะครับสนุกครับเล่มนี้โอเคครับแล้วก็นี่เพิ่งซื้อเหมือนกันเพิ่งนี้เพิ่งซื้อนะเป็นตึกหนึ่งตลอดทัวร์ครับเบืองจีนนะครับนี่ยังไม่ห่อปกอะไรก็ซื้อมาวันนั้นซื้อจากเซเว่นหรือเปล่าก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าซื้อเซเว่นเขาจะไม่ห่อปกให้ครับโอเคครับก็หมดไปแล้วครับสำหรับหนังสือการ์ตูนที่มีตอนนี้นะครับคลิปหน้าผมมีหนังสือการ์ตูนเพิ่มแล้วผมก็จะมารีวิวอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปด้วยนะครับหรือกด Subscribe ก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ